แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวพาไปดูภารกิจนายกก่อนละกันนะคะนายกลงพื้นที่สนามบินอุตภาวนะคะไปดูข้อติดขัดการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหวังว่าก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมนั้นจะมีข้อสรุปนะคะเคาะสัญญาต้องจบภายในปี2567นี้อย่าให้เกิดปัญหาห่วงค่ะว่าถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะเกิดเป็นมหากาพย์ค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะนายเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่ไปที่สนามบินอุตภาวอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะหารือประเด็นปัญหาแล้วก็การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่ EEC พร้อมติดตามพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกค่ะก็มีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยคลังพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผู้ว่าราชการจังหวัดระยองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายกเมืองพัทยาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะนายกกล่าวตอนหนึ่งในที่ประชุมค่ะว่าโครงการ EEC นั้นเป็นเมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญยอมรับละค่ะว่ามีความล่าช้าบ้างแต่ตอนนี้ต้องเร่งด่วนเพื่อที่จะยกระดับภาคอุตสาหกรรมนะคะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลเองตระหนักถึงความสำคัญในการเชื่อม3สนามบินซึ่งโครงการนี้ควรจะเร่งสร้างตั้งแต่ปี2564แต่มาเกิดปัญหาโควิดซะก่อนจึงทำให้ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้แล้วพอหลังโควิดค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปทำให้กระทบต่อตัวเลขวงเงินที่ทำสัญญากันไว้ขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อรองให้เกิดความชอบธรรมทั้งนี้นายกเนี่ยถามถึงความคืบหน้านะคะสัญญาของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินว่าระยะเวลาของสัญญาที่ต่อรองไว้แล้วก็จะเร่งดำเนินการพูดคุยให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ได้หรือไม่ไม่อยากให้เป็นปัญหาลุกลามเพราะหากสร้างสนามบินเสร็จแล้วรถไฟยังไม่มาเนี่ยจะเกิดปัญหาตามมาได้ส่วนตัวเชื่อว่าหลายฝ่ายจะมีการพูดคุยกันได้ดีด้านนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกว่าปัจจุบันมีความก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะงานด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญเช่นระบบไฟฟ้าและน้ำเย็นก่อสร้างแล้ว 26.42% ระบบบริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยานก่อสร้างไปแล้ว 48.41%งานด้านประปาและบำบัดน้ำเสียก่อสร้างไปแล้ว 98.44% เป็นต้นส่วนความคืบหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกที่ร่วมทุนกับภาคเอกชนขณะนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี2567นี้ล่ะค่ะเพื่อเริ่มก่อสร้างงานสำคัญเช่นอาคารผู้โดยสารหลังที่3อาคารเทียบเครื่องบินรองและศูนย์ธุรกิจการค้าคาดว่าโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2572นะคะขณะที่นายกบอกอีกค่ะว่าตนถือว่าหัวใจของการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจทั้งหมดเชื่อว่าเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบินตามความเข้าใจของตนเนี่ยอย่างที่บอกมีความพร้อมและทำตามข้อตกลงแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังมีความล่าช้าอยู่ตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับเอกชนได้อย่างไรล่ะเพราะทราบมาว่าการมาร่วมทุนตรงนี้จะเกิดจริงหรือไม่หากเกิดความล่าช้าและไม่เกิดทำไปมันก็ไม่ตอบภาพไม่ครบการลงทุนทำต่อไปก็ไม่คุ้มเป็นเรื่องอีหลักอีเหล่สถานการณ์เป็นไปแบบนี้ก็อยากจะให้ชี้แจงเพื่อให้เกิดความกระจ่างนะคะนายกบอกโครงการนี้จริงๆเนี่ยควรจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2564แล้วล่ะแต่เกิดปัญหาโควิดผู้รับเหมาเอ่ยอะไรเอ่ยไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้สัญญาเนี่ยอยู่ระหว่างการต่อรองอันนี้ไม่ได้พูดถึงความชอบธรรมหรือความถูกต้องนะคะนายกบอกว่าจะสรุปข้อมูลว่าเป็นไปในลักษณะนี้ระหว่างที่เราเริ่มงาน 2-3 ปีเป็นเรื่องของการต่อรองว่าจะทำอย่างไรต่อไปขณะนี้เวลาของสัญญาหมดไปแล้วค่ะแต่เดี๋ยวจะมีการหาทางออกโดยการตั้งสมมติฐานทางด้านการเงินใหม่อาจจะรวมไปถึงการต่อรองกับทางรัฐบาลเรื่องของเงื่อนไขของผลตอบแทนซึ่งไม่ขอคอมเมนต์ก็แล้วกันนะคะว่าทำได้หรือทำไม่ได้แต่ทุกอย่างจะต้องจบภายในสิ้นปี67และต้องเริ่มก่อสร้างให้ได้ภายในต้นปี2568
ทีนี้นายกบอกว่าคำถามต่อมาคือว่าระหว่างนี้คนที่ทำสนามบินอุตภาวเขาจะเดินหน้าต่อได้ไหมความเสี่ยงมันก็มีว่าหากจบไม่ได้หรือหากกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถหาข้อยุติได้นะคะตัวบทสัญญาจะทำอย่างไรต่อไปนายกก็อยากฝากเอาไว้ว่าอย่าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการสร้างสนามบินหากรถไฟเชื่อม3สนามบินมีปัญหาตนเชื่อว่าหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้ก็ต้องไปพูดไปคุยกันให้ดีๆเพราะสนามบินอุตภาวมีความสำคัญอย่างยิ่งกับเมกะโปรเจกต์ของเราซึ่งเมื่อวานลงพื้นที่ไปดูเรื่องของพื้นที่สร้างสนามแข่ง F1 ถ้าไม่มีสนามบินจะลำบากเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวฉะนั้นเรื่องรถไฟเชื่อม3สนามบินเป็นเรื่องสำคัญประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมน่าจะได้ข้อสรุปและจะต้องเป็นข่าวดีค่ะนายกระบุอีกนะคะในฐานะรัฐบาลก็อยากให้ไปต่อละค่ะเพราะถือเป็นจิ๊กซอว์สำคัญการลงทุนข้ามชาติต่อยอดบริษัทที่จะมาลงทุนใน EEC มาทำธุรกิจการค้าหรือมาทำธุรกรรมการลงทุนต่างๆในภูมิภาคนี้ขาดตัวหนึ่งไปก็ลำบากเราไม่ต้องไปลงในรายละเอียดก็แล้วกันว่าสนามบินที่มีการเชื่อมกัน3สนามบินเนี่ยต้องไปลิงก์กับสถานบินที่กรุงเทพอย่างไรย้ำว่าอย่าให้เกิดปัญหาไม่อย่างนั้นติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่ต้นจะเกิดปัญหาตามมาเป็นมหากาพย์ส่วนรัฐมนตรีคมนาคมค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่าเรื่องรถไฟเชื่อม3สนามบินตอนนี้สั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดแล้วแนวโน้มเชื่อว่าภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้น่าจะมีข้อสรุปค่ะ